เออเจฟถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามพี่ได้เลยนะที่นี่เราอยู่กันแบบสบายๆแรกๆมาก็ใจแข็งแบบนี้แหละคอยดูเถอะอยู่ไปเดี๋ยวก็ใจอ่อนเองแกลองเปิดใจทำความรู้จักกับฉันจริงๆก็ได้นะไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้คนเราเนี่ยมันจะอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ได้ไงจริงปะแกเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดเหรอวะครับชอบอยู่คนเดียวจะได้มีสมาธิเด็กมึงกำแพงน้ำแข็งสูงขนาดนั้นน่ะไปสนุกด้วยกันดีนะไอ้หนูล่าสุดที่เห็นพี่อรันเป็นแบบไหนแล้วตอนที่ไปเข้าทีมมาเนี่ยแหละไม่คิดเลยว่าจะมีเด็กขวางโลกมาเพิ่มอีกคนนึงอยู่กับฉันไม่ต้องฝืนหรอกอ่อนแอบ้างว่ะyou're the best จริงว่ะไอ้หนูให้ฉันดูแลแกได้ไหมผมอาจจะไม่ใช่คนที่ดีกับลุงที่สุดก็ได้ไม่หรอกถ้าฉันบอกว่าแกดีที่สุดก็คือดีที่สุดการจะคบใครสักคนเป็นแฟนมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวอย่างที่แกคิดไปเลยนะคนที่พร้อมจะให้พึ่งพาก็มีทั้งเยอะแยะโดยเฉพาะฉันเก่งขึ้นแล้วนะไอ้หนูที่มีอะไรก็ขอความช่วยเหลือคนอื่นแบบนี้ผมทำแค่กับลุงเท่านั้นแหละฉันต้องการแกก็แล้วแต่ลุงเราไม่คิดจะทำความรู้จักกันอีกหน่อยหรอเพิ่งจูบแรกเองนะว่าอยากทำอะไรในวันหลังก็ได้ผมว่าผมพอจัดการพี่อรันได้ผมมีเวลาตั้งเยอะแอบยิ้มแอบยิ้มดูดิอะไรแล้วแกมาเล่าให้ฉันฟังอ่ะแกไม่กลัวว่าฉันจะหาประโยชน์จากแกหรอที่ผมเล่าให้ลุงฟังอ่ะเพราะผมไม่อยากกลับไปคนเดิมอีกแล้วผมไม่ได้จะจีบซะหน่อยหรอครับทั้งหมดก็เป็นเพราะลุงที่ท่านผมเชื่อว่ามีคนแบบนี้อยู่ด้วยคนที่ไม่คิดจะหาประโยชน์อะไรจากใครแล้วก็เป็นคนที่หวังดีกับคนอื่นไปเรื่อยฉันจะเป็นทั้งคนแรกแล้วก็คนสุดท้ายของแกคือหนูฉันภูมิใจในตัวแฟนฉันมากเลยนะไอ้หนูของฉันแล้วแกจะเป็นปะล่ะเด็กอรันน่ะเมื่อไหร่จะมีคนทำแบบนี้กับเราบ้างนะผมชอบลุงไม่สิผมรักลุงจริงๆนะ